สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอ้ำกริติกายศวิริยะพานินะคะก็รับหน้าที่ค่ะพาทุกท่านเลยค่ะมาเกาะติดภารกิจแรกของผู้เข้าประกวดนางสาวไทยประจำปี2559นั่นเองค่ะหลังจากที่เราได้ทำการคัดเลือกผู้เข้าประกวดทั้งหมดในรอบสุดท้ายนะคะเราก็ได้สาวงามทั้งหมดจำนวน34คนค่ะและวันนี้ค่ะก็เป็นวันแรกนะคะที่เราสาวงามทั้งหมดทั้ง34คนเนี่ยจะมาถ่ายทำรายการนางสาวไทยเดอะเรียลิตี้นั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็พร้อมมากเลยนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่ที่โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยนั่นเองค่ะซึ่งต้องบอกว่าอ้ำนะคะผู้เข้าประกวดแล้วก็ทีมงานทุกท่านเลยค่ะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสณสถานศึกษาอันทรงคุณค่าแห่งนี้ค่ะเดี๋ยวรามตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าบรรยากาศจะเป็นไงกันบ้างดูบรรยากาศด้านหลังของอ้ำนะคะเห็นไหมคะสาวงามทั้ง34คนค่ะวันนี้ก็ตื่นแต่เช้านะคะแล้วก็มากันที่วชิราวุธวิทยาลัยกันเลยค่ะได้มาถ่ายทำโปรไฟล์ต่างๆแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงของโมเมนต์การถ่ายภาพรวมค่ะซึ่งก็ได้รับการดูแลจากทางทีมวชิราวุธอย่างเป็นอย่างดีนะคะรวมถึงหนุ่มๆค่ะนักเรียนของวชิราวุธที่ให้การต้อนรับของสาวงามเป็นอย่างดีด้วยนะคะนี่เห็นเลยไหมคะถือว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวลองไปดูกันตรงนี้บ้างไหมคะไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะผู้เข้าประกวดนางสาวไทยของเราทั้ง34คนก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าสาวงามทั้ง34คนจะรู้สึกยังไงบ้างสำหรับวันนี้นะคะตามอ้ํามาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอสัมภาษณ์นิดนึงนะคะวันนี้สวยกันสวยงามกันทุกคนเลยนะคะอยากให้ถามถึงความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าได้สวมชุดไทยอันทรงสง่ารู้สึกยังไงกันบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากเลยค่ะวันนี้เนาะที่เราได้มาที่โรงเรียนวชิราวุธนะคะก็เป็นครั้งแรกของพวกเราหลายๆคนนะคะค่ะเดี๋ยวมาทางด้านนี้กันบ้างนะคะวันนี้เราทำอะไรกันบ้างคะวันนี้เราก็จะมีการถ่ายโปรไฟล์เราในชุดไทยค่ะค่ะมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะที่แบบดูแล้วแบบเฮ้ยตื่นเต้นอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการถ่ายภาพเคลื่อนไหวค่ะค่ะในรอบเช้าค่ะค่ะเดี๋ยวไปตามดูสาวงามด้านนั้นบ้างนะคะมาตามมาเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะภารกิจแรกรู้สึกไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ใส่ชุดไทยค่ะเพราะว่าชุดไทยคือเอกลักษณ์ของประเทศไทยค่ะค่ะไงคะจูนก็ตื่นเต้นค่ะถึงแบบว่าสภาพอากาศจะไม่เป็นใจแต่ว่าทุกคนทำเต็มที่ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันข้างบนบ้างดีกว่านะคะขอแอบกระดึบกระดึบไปนิดนึงคนไหนนี่คนนี้เลยค่ะสัมภาษณ์นิดนึงค่ะก่อนที่จะมาทำภารกิจแรกเราจะต้องมีการเคล็ดลับเตรียมตัวยังไงบ้างสำหรับภารกิจต่อไปบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ต้องเตรียมตัวเตรียมใจก่อนเลยค่ะที่จะต้องมาใส่ชุดไทยต้องทำตัวให้ผมพร้อมเข้าไว้ค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ทีมงานทุกคนนะคะรู้สึกถึงความตั้งใจได้ก็ทำให้เรามีกำลังใจมากขึ้นค่ะโอเคค่ะตามมาเรื่อยๆนะคะนี่คนนี้บ้างค่ะค่ะสวัสดีค่ะถามถึงเคล็ดลับบ้างค่ะเตรียมพร้อมไงบ้างคะสำหรับวันนี้เอาวันนี้เหรอคะและต่อไปและต่อไปใช่ไหมคะจะต้องวันนี้ค่ะเตรียมตัวไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ค่ะพี่เพราะเมื่อคืนนอนดึกค่ะวันนี้มาแบบนางง่วงค่ะพี่ก็พรุ่งนี้ก็จะนอนให้แบบเร็วขึ้นค่ะเพื่อผิวหน้าที่สวยงามหลังจากเนี่ยค่ะมาแต่งหน้าจะได้สวยๆค่ะน้องจอยนะคะนี่นะคะรู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะไม่เคยมาที่นี่เลยครั้งแรกค่ะแล้วก็รู้สึกประทับใจมากค่ะค่ะโอเคทางด้านนี้บ้างค่ะนี่เลยค่ะน้องสาสีค่ะค่ะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้สวมชุดไทยก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็ปราบปลื้มไทยคนไทยที่มีชุดไทยสวยๆให้คนไทยได้ใส่ค่ะที่สำคัญคือชาวต่างชาติยิ่งเห็นยิ่งรักยิ่งเห็นยิ่งชอบที่จะใส่ชุดไทยของเราค่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่ข้างล่างบ้างนะคะตอนนี้เลยค่ะโอเคค่ะค่ะเป็นไงบ้างคะหลายภารกิจแล้วเนาะเราก็ได้รู้จักกับเพื่อนๆคราวนี้มีซีคนไหนกันแล้วบ้างไหมเอ่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันหมดอะค่ะแต่ว่าที่จะไม่ค่อยคุยกันอาจจะด้วยเวลาที่มาที่ไม่พร้อมกันแต่ทุกคนก็จะคุยกันหมดนะคะทุกคนแต่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่พยายามจำชื่อกันเพราะว่าตอนมากับตอนเต็มองค์แล้วคือจะค่อนข้างแตกต่างกันนะคะก็จะพยายามจำชื่อเพื่อนๆให้ได้ทุกคนค่ะกับภารกิจหน้าล่ะคะมีการเตรียมพร้อมอะไรบ้างคิดว่าจะตื่นเต้นจะสนุกอะไรมากกว่านี้ยังไงบ้างก็ช
มพู่คิดว่าก็คงจะสนุกมากค่ะเพราะว่าเพื่อนๆก็คงจะได้ร่วมกิจกรรมกันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าภารกิจหน้าจะเป็นอะไรเนาะก็คงต้องรอรุ้นแล้วก็รอติดตามกันค่ะค่ะเดี๋ยวมาทางด้านนี้กันบ้างนะคะนี่เลยค่ะอยากให้ลองติดตามสำหรับคนที่เขาเชียร์เราเขาให้กำลังใจเราหรือแฟนๆที่อยู่ทางบ้านและผู้ชมค่ะก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะหรือว่าพี่ป้าน้าอานะคะมาร่วมเชียร์กันสาวนางสาวไทยทั้ง34คนเลยนะคะค่ะนี่บ้างคะค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนเลยนะคะปีนี้เราก็ตั้งใจทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ปีนี้พิเศษมากจริงๆค่ะสาวงาม34คนสวยทุกคนเลยก็อย่าลืมเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะค่ะทำไมต้องติดตามนางสาวไทยเดอะเรียลิตี้คะเพราะปีนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ของการประกวดนางสาวไทยนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะติดตามพวกเราทั้ง34สาวงามนะคะรับรองนะคะว่าสนุกแน่นอนค่ะโอเคเอาให้ฝากดีกว่าเนาะเรามาฝากกันดีกว่าว่าแบบว่าพูดพร้อมกันว่านางสาวไทยเดอะเรียลิตี้แล้วก็บ๊ายบายสวยๆนะคะได้แบบนางสาวไทยได้ค่ะต้องไงไหมคะเดี๋ยวไม่เห็นเวลากล้องนี้ครับ4 3 2นางสาว